เป็นไงครับทานไปแล้ว1ตัวครับอาจารย์เป็นไงทานเสร็จแล้วมันลงท้องหมดเลยนะใช่ครับมันท้องเลยของที่ระลึกได้ยังไงนั่นแหละภาพบันทึกไว้ก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยได้มาทานใหญ่ขนาดนี้หอยนางรมใหญ่ขนาดนี้ต้องเอาไปเก็บไปฝากคุณแม่แม่ต้องอิจฉาแน่เลยอาจารย์โอ้ยแต่เนี่ยหอยเนี่ยไม่สดครับหอยนางรมนี่มันไม่สดครับอาจารย์ทำไมอ่ะสดเมื่อกี้ไม่คนกินสดไม่สดหอยมันมีสามีแล้วครับอาจารย์อะไรอ้าวถ้าหอยไม่มีสามีเขาก็ต้องเรียกว่าหอยนางสาวรมสิครับที่เราไปถึงไหนครับเราเก็บภาพความประทับใจใช่เมื่อถึงอยู่แล้วแบบพอทานไปเสร็จแล้วมันก็ลงท้องใช่ไหมไม่มีภาพเก็บไปฝากคุณแม่เลยอ่ะแล้วยังไงต่อไงครับคนที่กรุงเทพให้อิจฉาเล่นว่าโหได้มาทานหอยนางรมสดๆใช่แล้วต้องทำไงคะอาจารย์เทคนิคอะไรบ้างผมจะใช้กล้องแคนนอนอีกสัก 95S ค่ะกล้องคอมแพคเล็กๆเนี่ยนะครับทีนี้อย่างนี้ปกติเนี่ยเราถ่ายรูปเนี่ยส่วนใหญ่เราถ่ายทีละรูปทีละรูปใช่ครับทีนี้จังหวะบางจังหวะเนี่ยคือช่วงทุกจังหวะของการกินเนี่ยนะเป็นจังหวะที่น่าจะบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะถ่ายแบบคอนเทนต์ถ่ายแบบสอนเนี่ยนี่ต้องทำยังไงครับอย่างนี้เรากดออนนะครับทีนี้ปกติถ้าไปเป็นออโต้เราปรับมาเป็นระบบที่เราสามารถปรับแต่งกล้องได้ด้วยตัวเองครับเป็นรูปกล้องเนี่ยนะครับรูปกล้องแน่นอนแต่เรากดฟังก์ชันครับนี่ฟังก์ชันเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่โปรแกรมหรือ TP เราเลื่อนมาที่คิดแอนด์เพชนะครับสำหรับถ่ายรูปสำหรับถ่ายภาพเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงทำไมครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงกับเด็กมันไม่อยู่นี่เองเลื่อนต่อเลื่อนมาที่ระบบการถ่ายภาพนะครับปกติมันจะถ่ายทีละเขาเรียกว่าซิงเกิลช็อตถ่ายทีละรูปกดชัตเตอร์ทีก็รูปหนึ่งปล่อยกดปล่อยกดอย่างนี้เสียเวลาเลื่อนไปเป็นแบบสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันหลายๆรูปครับเป็น continuous mode ก็คือหมายความว่าเวลาที่เรากดชัตเตอร์กล้องจะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยลองใจไหมดีลองใจครับยังไงครับลองซาร่าพร้อมแล้วครับซาร่าพร้อมอ่ะเมื่อกี้นะคะก็มีรูปไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปพี่เอก็มีแล้วปาอาจารย์ไม่ได้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 ไม่ได